ทนายซาร่าเผยแล้วเรื่องข่าวดีบอกพรุ่งนี้ไมค์และแม็กซ์เวลล์ได้เจอหน้าหลังจากที่ทั้งหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยและทนายเจมส์นิติธรได้เกริ่นเอาไว้ก่อนหน้านี้ว่าเรื่องราวดราม่าของไมค์พิรัตน์และซาร่าคาสิงกินีจะมีข่าวดีอยู่เร็วๆนี้ล่าสุดก็ได้รับการเปิดเผยจากทนายกิ่งศิรินทร์ รดาทนายฝั่งของซาร่าถึงข่าวดีดังกล่าวไว้ว่าพอดีช่วงนี้น้องปิดเทอมซาร่าก็อยากให้น้องมาเจอคุณพ่อก็เลยพาน้องมาจากภูเก็ตมาหาคุณพ่อที่กรุงเทพค่ะและเมื่อสอบถามถึงจะมีโอกาสมีข่าวดีในเรื่องของคดีไหมทนายกิ่งก็เผยว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยกันกับทั้งสองฝ่ายเพราะด้วยความวันที่2พฤศจิกายนที่ศาลนัดก็เป็นการเรียกไปไกล่เกลี่ยอยู่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีการประชุมกันว่าสรุปแล้วเราจะเอายังไงต่อหรือว่าจะคุยกับฝ่ายทางโน้นลองคุยกับทนายเจมส์ก่อนวันที่2อันนี้อาจารย์ประมาณก็คิดอยู่เหมือนกันว่าจะลองคุยก่อนหรือไปเจอกันเลยวันที่2แต่ว่าตอนนี้อย่างกิ่งเองก็คุยกับทนายเจมส์อยู่เรื่อยๆเรื่องที่จะพาน้องมาหาพ่อค่ะมีการติดต่อกันอยู่แล้วกับท่าทีของฝั่งนั้นทนายกิ่งก็ว่าในส่วนของคดีความไม่ได้คุยกันเลยค่ะเขาก็อยากเจอน้องอยู่แล้วมีการคุยกันว่าจะรับส่งยังไงดีเขาคุยกันได้ดีนะคะไม่มีปัญหาอะไรในส่วนของการที่มีข่าวว่าทางซาร่าได้ยื่นคัดค้านที่ไม่ถอนคำร้องไปนั้นทนายกิ่งก็เผยว่าไม่เป็นความจริงยังไม่ได้ยื่นค่ะตอนนี้ศาลให้ยื่นได้ถึงแค่วันที่2แต่ตอนนี้ทางเราไม่ได้ยื่นเลยค่ะเห็นข่าวเหมือนกันค่ะก็งงตกใจว่าศาลไม่สั่งอนุญาตแล้วหรอแต่ความจริงทางเราไม่ได้ยื่นอะไรเลยค่ะก็อาจจะต้องรอดูวันที่2อีกทีว่าเราจะยื่นหรือไม่ค่ะ